สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับสวัสดีครับโอ้เดี๋ยวครับเอาสร้อยดีๆกันโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ต้องจัดจัดปกคอเสืซอก่อนอะโอเคครับได้แล้ะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกครับอ่าสวัสดีเพื่อนๆเพจโทนบางแคร์เอฟซีนะครับแล้วก็ ทาง Facebook นะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทาง youtube นะครับโทนบางแคร์พักเครื่องเมืองไทยนะครับสวัสดีกันครับสวัสดียามเช้าๆแบบนี้นะครับตอนนี้ก็9ก้าโมงกว่าวันนี้วันหยุดเนาะวันเสาร์นะแต่ผมไม่หยุดนะครับคือผมไม่หยุดผมยังทำงานปกตินะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับสวัสดีทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาดูพากกันนะครับมาหาความรู้ครับ เพิ่มเพิ่มเติมความรู้นะครับเพิ่มเติมความรู้กรับแบ่งปันนะครับแบ่งปันเท่าที่จะมีให้นะครับอ่ะแบ่งปันกันนะครับเท่าที่เท่าที่จะพอมีให้ได้นะครับสวัสดีครับพิทววชัยครับสวัสดีชุนนานิรันนะครับโอเคครับอ่ะวันนี้ผมจะให้ท่านดูพระกิ่งนะครับพระกิ่งซึ่งอาจจะอ่า ลึกลับหน่อยหาคนรู้จักยากนิดหนึ่งนะครับแต่ถือว่าเป็นพ้าโบราณแล้วก็ถือว่าเดี๋ยวนี้คนในยุคนี้เนี่ยนะครับนะครับให้ความสําคัญน้อยลงนะครับไม่ค่อยรู้จักนะครับก็จะนําให้ดูว่าเฮ้ยแบบนี้ในอดีตเนี่ยแพงนะแบบนี้ในอดีตหายากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยได้รับความนิยมน้อยลงนะครับเราก็พยายามจะพยายามจะฟื้นฟูนะครับพยายามจะฟื้นฟู เรื่องราวของพระโบราณน,นะครับคือเราต้องเล่นแบบอนุรักษ์นะครับการเล่นแบบอนุรักษ์เนี่ยเราต้องเราต้องพยายามโอเคพระเก่าเนี่ยเราต้องพยายามเอามาให้คนดูให้คนเข้าใจให้คนศึกษาเขาจะได้รู้ได้เข้าใจได้ศึกษานะครับอนาคตก็จะได้มีการมีความนิยมเพิ่มขึ้นทุกวันนี้เนี่ยพระกุพระเก่าเนี่ยนะครับเริ่มจางหายไปทุกทีนะครับบางทีก็น่าน้อยใจนะครับว่า โอโหพระที่เล่นแต่โบราณในอดีตเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมน้อยลงนะครับแต่พระที่ไม่เล่นในอดีตทุกวันนี้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับโอเคครับสวัสดีคุณเอกรามินทาครับสวัสดีครับไม่ลึกลับมากนะครับแต่ว่าแต่ว่ามีความนิยมที่น้อยลงมีต้องพูว่านะครับน้อยลงนะครับแต่วันนี้เนี่ยจะเอามาให้ดูนะครับและให้เพื่อนๆได้เข้าใจในความนิยมให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ ในอดีตพาระบางอย่างเน,นี่ยไม่เล่นนะครับเนี่ะไม่มีราคาไม่มีความนิยมแต่ทุกวันนี้มีความนิยมนะครับมีความนิยมมีราคาขึ้นมาแต่พาระที่มีราคาแพงในอดีตเดี๋ยวนี้ไม่ได้เริ่มจางหายไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเอามาอนุรักษ์นะครับเอามาพูดคุยเอามาให้ดูกันโอเคครับสวัสดีครับพี่พง์วิทย์ครับสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวดูกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับ อ่าอะโอเคครับโอเคครับมานะครับมาเลยมาเลยนะครับอ่ะผมจะให้ดูให้เริ่มต้นดูนะครับจากองค์นี้ครับอ่านะครับเราเห็นแบบนี้นะครับเราก็จะเอพระกิ่งที่ไหนนะครับ พักกลิ่งนะครับจะเป็นทรงพักกลิ่งนะครับเนื้อหาโอ้โหจัดจ้านนะนะครับแบบนี้นะครับในอดีตเนี่ยเขาเรียกว่ากิ่งใบทุกวันนี้ก็เรียกว่ากิ่งใบนะครับไม่ใช่ในในอดีตอย่างเดียวกิ่งใบครับกิ่งใบเนี่ยนะครับตามประวัติที่มาเนี่ยคือต้องบอกว่าประวัติไม่ชัดเจนเท่าที่ควรน,นะครับแต่กล่าวกันว่าเป็นพระที่ท่านเจ้ามาวะสำปื้มเนี่ยเป็นผู้สร้างนะครับเจ้ามาวะสำปื้มเป็นผู้สร้างนะครับกิ่งใบคือ ใช้ถอดแม่พิมพ์มาจากผ้ากิ่งนะครับอาจจะถอดมาจากกิ่งใหญ่กิ่งนอกนะครับอ่าแล้วก็มาแต่งพิมพ์เอาหรือปั้นพิมพ์ขึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับผมไม่แน่ใจแต่นะครับนะครับแต่มีความคลาสสิกนะครับต้องถามต้องบอกว่ามีความความคลาสสิกบางองค์มีจานบางองค์ไม่มีจานนะครับบางองค์มีแต่งบางองค์ไม่มีแต่งนะครับองค์นี้มีแต่งนะครับ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยกิ่งใบจะมีแต่งนะครับถามว่าเวลาเราดูเราดูอย่างไรนะครับเราดูลักษณะศิละปะในการต้องต้องบอกว่าเราต้องดูศิละปะนะครับอ่าดูลักษณะและศิละปะครับคือบางท่านเนี่ยก็เอ๊แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ากิ่งใบนะครับกิ่งใบที่ที่เขาบอกว่ากิ่งใบพาะหนึ่งเขย่าแล้วมันไม่มีเสียงพวกนี้ไม่มีเสียงนะครับคือเขาจะหล่อตันๆแบบนี้นะครับ หล่อแบบโบราณบราณน,นะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูงานแต่งนะครับอ่าดูธรรมชาติของพระกิง่งใบเนี่ยใช้ใช้ไหวง่ายเลยใช้ใช้ธรรมชาติของพระแล้วก็ใช้พุทธศิลปะนะครับในการพิจารณานะครับไม่มีอย่างอื่นนะครับอ่าบางท่านก็เอ้ยไม่รู้ว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงเป็นพิมพ์กิงก่งใบกิ่งใบก็มีอยู่ไม่กี่พิมพ์ครับนี่กันหนึ่งในพิมพ์หนึ่งของกิง่งใบนะครับนะครับ บางทีผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นพิมพ์เดียวกันนะแต่ก็มาแต่งพอเอามาแต่งปุ๊บบางองค์ก็เล็กบางองค์ก็ใหญ่นะครับแล้วแต่เพราะเขาแต่งมือทีละองค์นะครับถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะครับคุณจะดูสักหนึ่งเลยนะครับความเก่าคลาสสิกเห็นไหมครับความเก่าครับการแต่งนะครับที่เขาบอกว่าเจ้ามานะครับเป็นเจ้ามาวัดสำปืมเพราะว่าอะไรครับศิลปะการแต่งเนี่ยเหมือนผ้าของผ้าพระของพระชัยพระชัยวัดเจ้า พระชัยวัดของท่านเจ้ามาศิลปะการแต่งนะครับองค์นี้นะครับมีการปิดทองเดิมมานะครับตามซอกเนี่ยเราจะยังเห็นทองอยู่เห็นไหมครับตามซอกเนี่ยนะครับเราจะยังเห็นทองอยู่นะครับคือต้องบอกว่าพระผ้าเหล่านี้จริงๆแล้วเป็นพระสําคัญอ่าเจ้านายนะครับในอดีตเนี่ยข้าหาบดีเจ้านายต่างๆเนี่ยนะครับอ่าจะได้จะได้รับมอบไว้นะครับเพราะว่า ต้องบอกว่าพระแบบนี้เนี่ยท่านเจ้ามาเนี่ยท่านเป็นวัดวัดหลวงเนาะวัดที่วัดที่ทข้าหาบาดีเจ้านายนะครับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพระเหล่านี้ก็จะตกทอดอยู่ในตระกูลใหญ่ๆนะครับตระกูลใหญ่ๆนะครับเป็นต้องบอกว่าน้อยมากนะครับคือทุกวันนี้หาดูยากแล้วก็ไม่ค่อยมีด้วยนะครับ หาดูยากนะครับการแต่งเห็นไหมงานแต่งครับเม็ดเม็ดพระศกตอกเห็นไหมครับอ่าเม็ดพระศกตอกนะครับอ่านะครับมีทั้งตอกในหุ่นเทียนแล้วก็ตอกนอกหุ่นเทียนเห็นไหมครับมีทั้งตอกในหุ่นเทียนแล้วก็แต่งเก็บนะครับอ่าเราก็ดูนะครับศิลปะการแต่งดูความเก่านะครับดูก้นเนี่ยก้นเทแบบโบราณเห็นไหมครับอ่าเทแบบโบราณเห็นไหมครับอ่า นะครับเทแบบโบราณนะครับเทตันนะอ่าก็ติดชนวนล่างนะครับเทแบบโบราณแล้วก็แต่งทั้งองค์นะครับตามบัวนะครับเนี่ยแต่งเห็นไหมครับแล้วก็ลงรักปิดทองนะเห็นไหมปิดทองด้วยนะครับตามซอกเรายังเห็นทองอยู่นะครับอ่านะครับการแต่งพระโบราณเนี่ยนะครับตะไบจะละเอียดนะครับเออชื่อเขาเรียกว่าโชวเชิงช่างนะครับตะไบจะละเอียดนะครับแล้วดูหน้าครับจะใช้คล้ายพระชัยวัฒนเจ้ามาเลยนะครับอ่าแล้วก็ดูสังเกตดีๆ สวยงามนะจริงๆแล้วเป็นพาสสวยงามเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกกิ่งใบนะครับกิ่งใบก็คือไม่กิ่งใบคือเวลาเขย่าแล้วไม่มีเสียงเขาเลยเรียกว่ากิ่งใบนะครับบางองค์ก็แขนทะลุบางองค์ก็ไม่แขนทะลุนะอันนี้อันนี้แขนทะลุนะครับอันนี้หล่อแบบแขนทะลุนะครับอ่านะครับนะครับเราก็ดูเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อเหลืองเนื้อแดงนะกิ่งใบนี้ต้องบอกก่อนมีทั้งเนือ้อเหลืองเนือเน้อแดงนะครับจําศิลปะให้ดีนะครับกิ่งใบเนี่ยจาศิลปะให้ดี จำธรรมชาติให้ดีนะครับจำเขาเรียกว่าลักษณะการแต่งให้ดีนะครับแล้วก็ดูเนื้อเนื้อมวลสารนะจะเขียวนะครับเนื้อจะเหลืองอมเขียวนะครับเนื้อจะเหลืองอมเขียวนะครับโอเคอันนี้คือกิ่งใบครับอ่ะต่อไปครับผมให้ดูอีกองหนึ่งบางท่านโอ้โหเห็นกิ่งปุ๊บกิ่งอะไรนะบางคนงงไอ้กิ่งอะไรนะครับบางท่านไม่เข้าใจนะครับอ่ะอันนี้ด้วยความเข้าใจของผมเองนะครับอันนี้ อันนี้ไม่เป็นไม่เป็นสากลน,นะครับต้องบอกว่าไม่เป็นสากลแต่มีผมมีความเข้าใจคือนะครับคือคือต้องบอกงี้กิ่งแบบนี้เนี่ยนะครับถามว่าผมไม่ได้เอามาขายหนึ่งผมไม่ได้เอามาขายแต่ผมอยากจะมาแบ่งปันเอาความรู้ให้นะครับเผ <im it> ื่อท่านไปเจอนะครับกิ่งแบบนี้เนี่ยนะครับเราเราจะพิจารณาปั๊บเนี่ยเราจะไม่รู้เถะเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นพักกิ่งที่ไหนนะครับแต่ถ้า เป็นคนที่มีความรู้ความชํานาญมีประสบการณ์ในด้านพระเครื่องปุ๊บเนี่ยพอเราเห็นหน้ากิ่งปุ๊บเราจะรู้เลยว่าหน้านี้คือหน้าของพระกิ่งสําเร็จประสงค์ใครเคยได้ยินชื่อกิ่งสําเร็จประสงค์ไหมครับแต่ว่าสําเร็จประสงค์เนี่ยปกติจะเป็นมารวิชัยนะครับเป็นมารวิชัยแต่พระกิ่งพระหล่อเนี่ยเราต้องเราต้องรู้อย่างหนึ่งว่าพระเหล่านี้เนี่ยนะครับหนึ่งคือเขาปั้นหุ่นทีละองค์นะครับ เขาถอดแม่พิมพ์แล้วก็ปั้นหุ่นทีละองค์การปั้นหุ่นทีละองคเนี่ยนะครับช่างปั้นเนี่ยก็ปั้นตามจินตนาการตัวเองแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คือบัวครับ1บัว2ใบหน้านะครับใบหน้าเนี่ยเป็นใบหน้าของพระพระกิ่งสําเร็จประสงค์นะครับพระกิ่งสําเร็จประสงค์พ้าเหล่านี้ก็อยู่ในต้องบอกว่าอยู่กับชั้นเจ้านายในอดีตนะครับอยู่กับชั้นเจ้านายและข้าห่าปีต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาคนถามจะรู้ได้ไงว่าเป็นสําเร็จประสงค์คืออย่างนี้เนี่ยไม่เป็นที่สากลนะครับอ่าไม่เป็นที่สากลแต่นะครับผมกําลังจะพูดว่าเนี่ยแบบนี้เนี่ยอาจจะขายได้คนไม่กี่คนนะครับถามว่าสากลแบบที่เขาซื้อขายกันทั่วไปไหมไม่นะครับแต่ผมอยากจะให้ดูแล้วก็ค่อยๆศึกษาแล้เอาไปต่อย,ยอดแต่แบบนี้ใครมีผมซื้อนะผมรับเช่านะแบบนี้ไม่ใช่ให้ดูเฉยๆนะ ใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะนี่คือพักกิ่งสําเร็จประสงค์พิมพ์พิเศษก็คือมีหน้าปกมาด้วยคือช่างเนี่ยเขาปั้นตามจินตนาการเขาผมผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับเวลาพูดสร้างเนี่ยนะครับแต่รู้ได้ไงเราดูจากบัวครับดูจากหน้าครับนะครับพิมพ์อาจจะไปปกติเนี่ยจะเป็นมารวิชายแต่องค์นี้เป็นสมาธินะครับแล้วเรามาดูอะไรดูวิธีการเทครับวิธีการเทอ่าผ้าเนี่ยปั้นหุ่นเทนะคุณดูขี้เบ้านะครับ โอ้โหนี่นะครับนไงคาเป้านี่เจ้ามาเลยนะครับเนี่ยเจ้ามาเลยนะอย่าเงี้ยเจ้าเจ้ามาเลยนะครับเนื้ออย่างนี้เนี่ยเจ้ามาเลยนะครับเห็นไหมครับแล้วมีนาคปกนะครับซึ่งซึ่งซึ่งหนึ่งเลยเนี่ยของเกฟผมไม่เคยเห็นแบบนี้ไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีนะครับน่ะแล้วก็ดูดินไทยไหมครับนี่คือการหล่อดินไทยนะครับแบบโบราณนะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับ พระเจ้ามาเนี่ยนะครับคาบเป็นแบบนี้หมดนะครับเนี่ยเนี่ยคาบคาบดินขี้เบ้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือคาบดินดินขี้เบ้าเจ้ามาเลยนะครับจําไว้เลยนะนี่คือเจ้ามาแล้วเนื้อแดงเลื่อๆแบบนี้เนี่ยเจ้ามาชัดเจนนะครับอ่าแต่องค์นี้คือกิ่งสําเร็จประสงค์นะสำเร็จประสงค์พิมพ์พิเศษใช้คําว่าพิมพ์พิเศษนะครับอย่าเชื่อตามผมนะผมให้ดูนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คือความเก่าครับคุณดูความเก่านะครับอ่า ความเก่านะครับนี่ครับธรรมชาติของความเก่านะครับการแต่งองค์พระนะครับอ่านะครับดูบัวครับนะครับนี่บัวครับขี้เบาตามบัวเองเดิมๆอยู่เลยนะครับเห็นไหมครับอ่าแล้วก็มีขึ้นปกมาด้วยนะครับขึ้นปกเป็นพิมพ์ปกขึ้นมาเลยนะครับคือเป็นกิ่งแต่มีขึ้นปกมานะครับคือหนึ่งเลยเนี่ยนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะครับ แบบผ้าแบบนี้เนี่ยนะครับอาจจะไม่สากลสําหรับสําสหรับวงการนะไม่สากลในวงการนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าบางคนอาจจะอ้กิ่งเกาไม่รู้ที่นะครับแต่ด้วยความรู้ที่ผมพอมีหนึ่งหน้าของกิ่งตรงนี้คือสําเร็จประสงค์บัวคือสําเร็จประสงค์แต่ผิดตรงแค่มือนะครับไม่ได้ไม่ได้ทํามานวิชัยแล้วมีปกเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับ แต่ว่าอย่าลืมนะครับหน้าอินเดียน,นะครับกิ่งหน้าอินเดียพิมพ์หน้าปกก็มีนะครับซึ่งพระพิสดารน,นะครับหลายๆอย่างก็มีนะครับแต่ว่าหนึ่งพื้นฐานเลยต้องดูให้แท้ก่อนพระกิ่งเนี่ยเป็นพระที่ต้องบอกเลยเป็นพระที่เซียนรุ่นเก่าเนี่ยชอบมากนะครับต้องบอกว่าเซียนโบราณชอบมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ดูเป็นความรู้เฉยๆถ้าเคยถ้าท่านเห็นถ้าท่านเจอแบบนี้ศิละปะแบบนี้นะครับ แล้วการหลอกการเทแบบนี้นะครับท่านขายใครไม่ได้ท่านขายผมได้นะครับขายผมได้นะครับผมรับซื้อนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แพงมากอะไรนะครับคือว่าพอผมซื้อมาเขาไม่แพงมากนะครับแต่ว่าผมชอบนะครับผมชอบในงานศิลป์นะครับผมชอบในงานศินนะครับอ่ะให้ดูอีกองคหนึ่งอ่ะเดี๋ยวดูนี่ก่อนนะครับอย่างนี้อย่างนี้อเมื่อกี้สําเร็จประสงค์นะที่ผมบอกว่าสําเร็จประสงค์แต่ว่าไม่มาตรฐานนะครับอ่ะ กิ่งจอประลไม่มีครับกิ่งจอปรลอไม่มีอ่ะคุณเคยเห็นหลงพ่อปานส่วนมากเป็นเนื้อดินนะครับแต่ของผมเนี่ยนะครับเป็นสาลิดรนะครับสาลิดรนะครับแต่ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับอย่างนี้ไม่มาตรฐานนะไม่มาตรฐานแต่เวลาเราดูเนี่ยที่ผมซื้อหรือผมเช่าเนี่ยหนึ่งผมดูว่าเก่านะครับแต่พระอาจจะเป็นพระสร้างยุคหลังนะครับเป็นพระสร้างยุคหลังนะครับอ่คุณดูความเก่าครับสาลิดรอย่างนี้นะครับ สำลีอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าเป็นพ้าอย่างอื่นเนี่ยแท้เลยนะครับสำลีผมดูความเก่าแค่นั้นเองผมดูว่าเก่าเป็นพระอาจจะทํายุคหลังนะครับหรือว่าจะอาจจะอาจจะเป็นหลวงพ่อปานจริงก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องบอกว่าเป็นยุคหลังแต่ว่าผมซื้ออะไรครับซื้องานหลอ่องานหล่อคือผมเช่ามาเนี่ยหนึ่งโอ้พิมพ์เนี่ยถูกนะครับอ่าถ้าถอดก็ถอดจากพิมพ์แท้มานะครับสองพระมีประกบเห็นไหมครับพระทําทแบบโบราณน,นะครับ อ่าต่อชนวนเห็นไหมครับต่อชนวนนะครับแล้วเนื้อเนี่ยเป็นสำลิศนะครับเป็นสำลิศเลยนะครับเป็นสำลิศเลยโอเคครับพระนี้ไม่เก๋แน่นะครับเก๋คงไม่เก๋แน่แต่ว่าอาจจะเป็นพระสร้างยุคหลังเพราะว่าเกจิเนี่ยสร้างที่ยุในยุคหลังมีเยอะแยะมากมายนะครับอ่าให้เพื่อนเพื่อนลองลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูคุณดูสำลิศดิโอโหเก่ากึกเลยครับปึกเลยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับโหมีขี้ยุงด้วยใส์ซอกเนี่ยนะเนี่ยเดีนีข้างบนเนี่ยมีขี้ยุงด้วยแต่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะอย่าไปอย่าไปซื้อแพงๆนะต้องบอกว่านะครับอ่าเป็นอาจจะเป็นพระสร้างยุคหลังครับอาจจะเป็นพระสร้างยุคหลังแต่เป็นสำริดเก่าเฉยๆ <c oughs> ผมไม่ได้บอกว่าเป็นหลวงพ่อปานแต่เป็นพระพิมพ์หลวงพ่อปานเป็นพระพิม์หลวงพ่อปานนะครับเป็นพระพิมพหลวงพ่อปาน ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมก็ไม่เคยเห็นแต่เก่าไหมละ่ะก็เก่าไนงะคือผมซื้อมาซื้อความเก่านะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่านี่เป็นหลวงพ่อปานนะอาจจะเป็นลูกศิษย์สร้างหรือว่าอาจจะเป็นล้อพิมพ์นะครับอาจจะเป็นพระเก๋โบราณก็ได้นะครับก,ก็แล้วแต่ความคิดพิจารณาแต่พระเหล่านี้ผมผมเช่ามาไม่ได้ขายนะครับผมเอามาให้ท่านดูศึกษาดูว่าเฮ้ยมันมีของแปลกนะครับมันมีของแปลกๆเยอะแยะมากมายนะครับที่เราไม่เข้าใจนะครับแต่แปลกมันต้องจริงด้วยนะ นะครับมันมันต้องแปลกแต่จริงนะไม่ใช่เราแปลกเอาพระเอาพระแปลกๆแ,แต่เกะมาไม่ได้นะมันต้องเป็นพระแปลกแต่จริงนะครับเป็นพระแปลกแต่จริงนะครับอันนี้เป็นสัมฤทธิ์จริงๆอย่างนี้เนี่ยโหถ้าเป็นขเขมรนี่แท้เลยฮนะเห็นไหมเป็นพระขเขมรเรามาดูเชิงช่างกันว่าเฮ้เยอันนี้เป็นพระเบาะโบราณน,นะครับเป็นพระแบบเทโบราณเป็นสัมฤทธิ์โบราณเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้มาตรฐานนะครับแต่ให้ดูนะครับ โอเคต่อครับอันนี้มาตรฐานครับอันนี้คือพระก,กิ่งวัชนะสงครามซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเอามาให้ดูแล้วนะครับแต่องค์นี้นะ่ะที่อยากจะเอากลับมาให้ดูคือนี่ครับวัชนะหรือว่าวัชนะไอ้พระก,กิ่งวัชนะสงครามนะครับเราเอามาดูเชิงช่างนะครับเขามีการแต่งเห็นไหมครับเปรียบเทียบเห็นไหมหน้าของวัชนะที่แต่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกับที่ยังไม่แต่งนะนะครับ อ่ามันก็จะไม่เหมือนนะแต่ถามว่าเนื้อหามวลสารเหมือนกันไหมเหมือนกันครับแต่หน้าไม่เหมือนกันเห็นไหมครับมีการตอกพระศกเห็นไหมครับอ่ามีการตอกพระศกนะครับเขียวอมเหลืองสวัสดีครับอาจารย์พองนะครับเห็นไหมดูบัวครับดูการตอกบัวนะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าดูการตอกบัวนะครับดูธรรมชาติครับเห็นไหมนี่วัชนะนะครับแล้ววัชเนจะอุดโคละสีเห็นไหมครับอ่าจะอุดทองแดงเห็นไหมครับเห็นไหมครับ คลาสสิกครับเรื่องของการแต่งนี่ต้องบอกเลยโอ้โหเชิงช่างสมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาวิจิตบรรจงครับวิจิตบรรจงครับนี่คือพระกิ่งวัชนะสงครามนะครับซึ่งแพงนะแบบนี้องค์หนึ่งแพงนะนะแพงนะครับมีราคาสูงนะนี่คือพระกิ่งวัชนะสงครามนะครับของเก๊ไม่เหมือนแล้วครับเก๊ไม่เหมือนนะครับแล้วพวกนี้ประกบพิมนะนะครับดูประกบพิมพ์เห็นไหมครับนี่ครับดูเราดูง่ายๆเนี่ยเดี๋ยวไม้ไปไหนวะเนี่ยอันนี้ครับ ประกบพิมพ์เห็นไหมครับนี่ครับมีการประกบพิมพ์เห็นไหมครับนี่ประกบพิมพ์เห็นไหมครับนี่ครับประกบพิมพ์เห็นไหมครับนี่เห็นไหมประกบพิมพ์เห็นไหมครับอ่าครับคลาสสิกครับคลาสสิกอ่ะให้ดูอีกองหนึ่งให้ดูอีกองหนึ่งอ่านี่โหลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนงงนะไงอ่ะนี่ครับวัลลาบะพิษอันนี้วัลลาบะพิดนะครับอันนี้มาตรฐานนะครับแต่ให้ดูไงให้มาเปรียบเทียบกันว่าเนื้อเนี่ยเห็นไหมคาบเป้าเหมือนกันเห็นไหม คราเบ้าที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเหมือนก nice. ันเห็นไหมครับคราเบ้าท <INAUDIBLE>. ี่อยู่ในตามซอกเนี่ยนะครับเหมือนกันเห็นไหมให้เทียบดูให้เทียบดูนะครับอ่าเอามาให้เทียบดูอย่างนี้มาตรฐานนะครับอย่างนี้มาตรฐานไหมครับอย่างนี้มาตรฐานนี้อย่างนี้มาตรฐานนะครับเหรียญหล่อรัฐวพิษนะครับแบบนี้มาตรฐานเห็นไหมครับนี่มาตรฐานนะครับแบบนี้มาตรฐานมีขี้เบ้านะครับมีดินนะครับมีดินขี้เบ้าที่ติดตามซอกนะเห็นไหมพี่ขี้เบ้าเดียวกับกิ่งของเมื่อกี้เลยนะครับ แสดงว่าพระเนี่ยสร้างในใกล้ยุคใกล้เคียงกันนะครับแบบนี้มีทั้งอุดและไม่อุดนะครับประกบพิมพ์นะครับประกบพิมพ์ลาดบะพิษนะครับแบบนี้ประกบพิมพ์นะครับ,รบ,ม,รบมีทั้งอุดและไม่อุดสวัสดีคุณโกะนะครับสวัสดีโกเพียงรักนะอ่ะสาสขาราบุรียังไงใครอยากออกไปเสื้อพระเข้าไปที่สาขาราบุรีได้ข้างๆโลตัสลาดหลีนะครับโอเคอ่าเห็นไหมครับขี้เบ้านะครับเราจะเห็นนะครับไม่ได้มีข้อแตกต่างกันเลยเห็นไหมเมื่อกี้คุณดูขี้เบ้าไหม ครับนี่หกกว่านะคี next, matter, ์เบ้านี้หกกว่านะครับแสดงว่านะครับคี์เบ้าสองตัวเนี้ยนะครับเป็นค like ี์เบ้าเดียวกันก็แสดงว่าอยู่ในช่วงเวลาหกกว่าเหมือนกันนะครับหกกว่าหรือห้ากว่าอาจจะอาจจะต่ํากว่านั้นนะครับเฉพาะว่ากิ่งนะครับก็ก็ถือว่านะครับเป็นเรื่องราวนะครับแหล่งความรู้นะครับที่เพิ่มขึ้นนะครับท่านใดมีความรู้เพิ่มเติมก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับอ่าเราก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับ อ่านะครับนี่โอ้โหผมชอบมากนะองนี้เนี่ยโอ้โหมันมากเออนี่เป็นขเขมนแท้เลยเนี่ยสำลิดปึกเลยนะอ่าแล้วผมชอบพระสำลิดนะคือผมมีความคลาสสิกนะครับอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ได้ได,ได้ได้เข้าใจเรื่องราวความรู้ของพระหล่อโบราณน,นะครับก็ยังไงเพื่อนๆถ้าเกิดว่านี่ก็ลองศึกษาดูนะครับลองศึกษาดูนะครับอันนี้คลาสสิกนะอ่าไม่ต้องไม่ไม่ต้องเชื่อตามผมนะ แต่เอาแนวทางผมไปใช้ได้นะครับไม่ต้องเชื่อตามผมเพราะว่าคุณมีคุณขายผมได้แบบนี้นะครับอาจจะขายคนอื่นไม่ได้แต่ขายผมได้สไตล์นี้นะกิ่งสไตล์เนี้ยนะครับอ่าถ้าท่านมีอาจจะขายคนอื่นไม่ได้แต่ขายผมได้นะครับโอเคแต่ไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงมากเพราะผมเพราะว่าผมซื้อไว้ศึกษาผมไม่ได้ซื้อไว้ขายนะครับโอเคพอขายไปคนที่ไม่รู้เหมือนเราก็ปวดหัวเนาะ โอเคครับขอบคุณทุกๆท,ท่านครับที่ติดตามชมครับวันนี้ผมโดนแังแครไปก่อนครับสวัสดีครับ